ดูค่ะการดูสีเดียวกับใบไม้นะคะถ้าเดินเหมือนคุณมังกรเมื่อกี้คุณจะไม่เจอเห็นนะคะดังนั้นคุณมังกรคุณต้องก้มต่ำก้มต่ำคุณมีเห็ดน้ำหมากด้วยเพื่อนค่ะเห็ดน้ำหมากดอกเล็กเราไม่กินแบบนี้นะคะแบบนี้เราไม่กินไม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพชรก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดนะคะวันนี้ก็จะพาชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะคะในชนบทของเมืองโอสโลนั่นเองค่ะที่ที่เราจะไปเก็บเห็ดนั่นก็คือที่ใกล้ๆกับสนามบินนะคะก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ขับรถไปถึงแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะก็จะสีเหลืองอร่ามสองข้างทางสวยงามมากค่ะที่ความสวยของใบไม้กระทบกับแสงแดดนะคะอย่างที่บอกก็คือใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงที่แดดยังพอมีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในนอร์เวย์เข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อไหร่นะคะแดดจะหายากมากค่ะวันนี้ก็เป็นวันโชคดีของเราค่ะที่มีแดดให้เห็นในช่วงวันหยุดนะคะก็เลยมีโอกาสได้พาญาติของเพชรที่มาเที่ยวจากทางเหนือของนอร์เวย์นะคะมาเก็บเห็ดทักคันทะเลนหรือว่าเห็ดมันปูสีน้ำตาลนั่นเองค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาได้มีโอกาสค่ะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้ทางเหนือไม่มีนะคะทางเหนือสุดที่เขาอยู่แถวติดกับฟินแลนด์แล้วก็ติดกับรัสเซียนั่นเองค่ะจะไม่มีเห็ดทักคันทะเลนแต่จะมีแค่เห็ดขาลายเห็ดพึ่งขาลายนั่นเองค่ะเห็ดพึ่งหวานก็ไม่มีนะคะบรรยากาศที่เราจะไปก็มีเรื่องราวนะคะปีที่แล้วเพชรก็ไปเก็บเห็ดเป็นครั้งสุดท้ายในฤดูการเก็บเห็ดเช่นกันเห็ดป่านั้นเยอะมากค่ะแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปนะคะแล้วเราค่อยมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเห็ดให้เห็นไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำแข็งหรือว่าแม่คะนิงมาเยือนแล้วนะคะเรื่องเล่าวันนี้ขอนำเสนอนะคะปีที่แล้วเพชรกับเพื่อนๆได้ไปเก็บเห็ดป่านั้นก็ไปเจอของดีขึ้นค่ะเพชรเดินไปก่อนเพื่อนนะคะแล้วไปเจอหมวกค่ะเป็นหมวกของกุชชี่นะคะข้างทางเพราะว่าตรงข้างทางเป็นร่องน้ำเหมือนร่องน้ำใช่ไหมคะก่อนจะข้ามทางไปอีกที่หนึ่งเราก็ตรงนั้นเป็นทางโค้งพอดีค่ะแล้วก็เห็นเป็นทางเดินเพชรเลยพาเพื่อนๆปีนไปค่ะปีนป่ายหมายถึงมุดป่าไปก็ไปเจอหมวกกุชชี่ก็เลยหยิบมานะคะเพชรข้ามคลองนั้นไปก่อนจากนั้นก็เพื่อนอีกคนหนึ่งคนที่สองข้ามมาแล้วก็คนที่สามก็ข้ามแล้วเราก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งป่าก็คือข้ามถนนใหญ่เลยนะคะตรงทางโค้งพอดีพอไปข้ามฝั่งเท่านั้นเลยค่ะน้องอีกคนก็บอกว่าเจ๊เจ๊เกิดอะไรขึ้นกับไม่รู้กับคอยไม่รู้มีคนดึงเหมือนกับคนดึงแบบหนักมากจนตัวเขาแบบว่าชาขึ้นหัวอะไรเงี้ยเพชรก็เลยโอ้ยไอเราก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนั้นเท่าไหร่นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วคิดว่าเราเป็นคนดวงแข็งอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเจ๊นวดจับเข้าทีอะไรเงี้ยเพชรก็เลยไปจับเท่านั้นล่ะค่ะเรื่องราวก็เกิดขึ้นนะคะเพชรก็เป็นเหมือนกันก็คืออาการเดียวกันแต่ว่าก็เหมือนมีคนมาดึงเราเหมือนถ้าเป็นภาษาอีสานคือจังคนจองอะไรเงี้ยทำให้เราเดินแบบว่าหนักๆไปอีกข้างนึงแล้วก็แขนชาแล้วก็ขนหัวนี่จะลุกชาตลอดนะคะน้องอีกคนนึงก็เลยเปิดนะคะเปิดธรรมะแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระอะไรเงี้ยนโมสามจบก็แล้วบทสวดมนต์ไหนก็แล้วเราก็ยังไม่ละเว้นคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะจนเก็บเห็ดเก็บไปเรื่อยๆประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะในช่วงนั้นก็คือเราจะเปิดเพลงนะคะจะเปิดเพลงจะเปิดบทสวดชินบัญชรหรือว่าอะไรก็สลับกันไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกค่ะเพชรอยู่ข้างๆเขานะคะ
อยู่ข้างเพื่อนเป็นลานกว้างเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูว่าป่าเห็ดเป็นยังไงไม่ใช่เป็นภูเขาหรืออะไรนะคะแต่เป็นที่ราบเรามองเห็นกันได้อะไรเงี้ยแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมพวกเขาเรียกตะโกนยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้ยินเสียงเพชรขานแต่ว่าตอนที่เพชรขานนั้นเพชรได้อัดคลิปช่วงเก็บเห็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าคลิปตัวนั้นก็ไม่สามารถเอามาเผยแพร่เรื่องนี้ไม่เชื่อจะลบหลู่เพราะว่าเพชรดันมันค้างคลิปนั้นมันค้างมาเป็นปีแล้วเพชรดันเผลอไปกดลบคลิปเห็ดทั้งหมดที่ถ่ายในวันนั้นเลยไม่ได้มีคลิปมาให้ดูนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นกล้องโกลโปรเพชรใช้ถ่ายนะคะเพชรก็เสียดายมากยังหาลู่ทางว่าจะดึงคลิปกลับมาได้ไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเพชรกะว่าถ่ายแล้วจะเอามาลงในช่วงนี้นั่นเองแต่ว่าก็คลิปโดนตัดไปค่ะเพชรก็เห็นเพื่อนนะคะมาเข้าเรื่องต่อเลยเห็นเพื่อนเก็บเห็ดเก็บอะไรนี่ค่ะขอเว้นนิดหนึ่งไฮไลท์ขับรถหลงทางอีกแล้วนะคะทั้งที่มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะคะสายนามเพชรคือพระหลงนะคะมากับเพชรทีไรต้องหลงทุกทีค่ะขับเข้าไปในสนามบินนะคะดีไม่ได้เอาพาสปอร์ตมาไม่งั้นก็บินกลับไปเก็บเห็ดที่เมืองไทยแล้วค่ะค่ะเข้าเรื่องต่อเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพชรก็เดินมาหาพวกเขาแล้วก็บอกว่าฉันขานรับจนคอใจแตกแต่ทำไมเธอยังร้องกากกากเสียงดังลั่นป่าเขาบอกว่าเขาพวกเขาไม่ได้ยินโน่นนี่นั่นแล้วเพชรก็ถามอาการน้องว่าอีกคนนึงว่าเป็นยังไงก็ยังไม่ออกเพชรก็ยังไม่ออกนะคะยังชาแต่ว่าก็ยังทุเลายังแบบสู้สู้ซ่าซ่าอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ทุเลาค่ะจนพวกเราตัดสินใจโอ๊ยไม่ไหวแล้วเห็ดก็เห็ดเถอะเราเก็บได้เยอะแล้วดังนั้นเรากลับกันดีกว่าพวกเราก็เลยกลับบ้านค่ะกลับบ้านขับรถมานะคะเราก็ยังไม่วายยังไม่ปิดจากอาการนั้นยังไม่หายจนเพชรขับผ่านสนามบินค่ะเพชรถึงหายดีเพชรถึงไม่ชาไม่รู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาก็ยังมีมาหน่อยๆแต่ของเพชรนี่คือหายเกลี้ยงเลยนะคะก็สอบถามกันมาก็คือตอนกลางคืนใช่ไหมคะน้องเขาก็โดนทั้งคืนเหมือนมีใครมาทับโดนผีอำอะไรเงี้ยทั้งที่เรากลับมาถึงรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ใส่พระทันทีนะคะมีพระไว้ พระไว้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเกาะบังใจแล้วอ่ะเป็นแรงกำลังใจหรืออะไรสักอย่างนี่ค่ะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะแต่ว่าที่นอร์เวย์เกิดขึ้นจริงๆค่ะตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะเพชรรีบทิ้งหมวกทันทีค่ะหมวกแม้ว่าจะราคาแพงนะคะเพชรก็ไม่เอากลับมาค่ะเพชรก็เดาได้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่นั่นนะคะมาถึงป่าแล้วนะคะผู้ร่วมเดินทางของเราคุณรู้สึกยังไงเมื่อคุณมาเก็บเห็ดที่สนามบินมารู้สึกว่าจะมีเห็ดบ่อน้อนี่มานั่งลุ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นภาวนาให้มันมีให้เก็บสักสองดอกเด้อค่ะอุตส่าห์มาจับตรงนี้ปีที่แล้วอีฉันมาเก็บมีหิมะด้วยนะคะมีน้ำแข็งด้วยแมนตรงนี้ก็เป็นป่าเห็ดนะคะป่าเห็ดอะไรรู้ไหมป่าเห็ดเพิงค่ะป่าเห็ดเพิงสีแดงนะคะสีแดงดอกมันใหญ่นั่งอยู่นี่มานั่งกินเขาวันนี้เราไม่ได้พกข้าวมานะคะเพราะว่าเราจะมาเร็วเค็มเร็วนะคะเพื่อที่จะกลับไปทำงานบ้านต่อนั่นเองส่วนอะไรนะเพื่อนร่วมเดินทางของเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะลุ้นใหญ่ลุ้นใหญ่ขอให้มีเฮ็ดวาซานมาลุ้นกันค่ะเครื่องบินเขาอะป่าเห็ดนะคะเนี่ยมาครั้งแรกนะคะป่านี้ครั้งแรกเจอจริงๆก็เจอเห็ด
อะไรก็ไม่รู้เห็ดผีเบื่อนั่นเองค่ะเรามาถึงป่าเห็ดแล้วค่ะเสียงเครื่องบินก็มาแล้วนะคะจะอยู่ตามมอสขาวๆเขียวๆนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นวี่แววเลยค่ะว่าเราจะเจอเห็ดอะไรคือเห็ดอะไรคะเจอเห็ดนะคะเนี่ยอ๋อเห็ดนี้กินได้พี่ออนเอาทุ่งมือวะเนี่ยเห็ดมะนาวนั่นเองค่ะเรมอนแบบนี้เราก็มาเจอเห็ดนะคะนี่เลยค่ะเห็ดไม่ต้องขาแบบนี้นะคะนี่ถ้าคันตะเลนเสียไปสุกก็เราก็จะได้เห็ดสุกสุกเห็ดไปด้วยค่ะนี่ข้างหลังอีกนะคะเนี่ยปีที่แล้วนี่มันจะเยอะมากปีนี้ไม่รู้ว่ามาช้าหรือมาน่าจะมาช้านะคะเพราะปีนี้มันออกเร็วถุงมือเราไม่ได้ใส่นี่เห็ดดูตัวนี้มันก็แก่แล้วเราต้องมาประมาณเดือนที่แล้วตับในน้ำเด้อข้างหลังพระท่านได้ใส่ถุงมือนี่ก็ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยนี่ใช่หมดเลยไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่นะคะปีนี้อุ้ยก็ใช่หมดเลยค่ะคุณมีคนมาเก็บแล้ววอเก็บเห็ดจอตัดนี่ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะโอเคปีที่เนี้ยปีที่แล้วเราสองตะกร้านะคะแค่ตรงนี้ปีนี้ไม่ว้าวนะคะนี่คือป่าเห็ดแต่ก็มีคนมาเก็บด้วยเบิ่งดีๆด้วยเพราะว่านี่แมนเหมือนเลยมีคนมาเก็บแล้วเนี่ยเห็นไหมห้อยขี้เกาเขามีเห็ดมีเห็ดได้ซุปอยู่ค่ะพี่น้องมาไม่เสียเที่ยวนะคะมีทั้งป่าเลยเนี่ยมีคนมาเก็บไปก่อนเราแล้วเฮากับสีเล็บนะบ่าก็ทักเราก็มาที่เจอที่แรกนะคะเป็นตรงที่เพชรเจอเห็ดเยอะปีที่แล้วเหมือนกันนั่นเองค่ะปกติปีที่แล้วนี่ก็คือเป็นออกชั้นเยอะมากเลยนะคะเต็มไปหมดนะคะตรงนี้แต่ปีนี้ยังมีร่องรอยคนมาเก็บค่ะมันก็เลยไม่ฟิลเหมือนปีที่แล้วนั่นเองค่ะเราก็มาลุ้นกันอีกว่าปีนี้จะได้เห็ดให้พี่สาวได้ทานไหมเราก็เตรียมใจมาแล้วค่ะว่าเราจะได้เห็ดหรือไม่เห็ดเพราะว่ามันเกิดในช่วงที่เรามาช้านั่นเองค่ะปีนี้เห็ดออกเร็วมากนะคะนี่แหละค่ะเก็บเห็ดมันปูสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเพชรก็จะพามาแชร์แล้วก็มาติดตามดูค่ะว่าเราจะเจอแจ็คพอตไหมตามล่าหาเห็ดมันปูนะคะเราลงทุนมาไกลขนาดนี้ดูสิว่าเราจะเจอเห็ดไปโอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะมาดูกันต่อสวัสดีค่ะ